ไปแล้วพ่อจ๋าออกเดินเที่ยวหน่อยครับอาบน้ำรอแล้วไปลูกนะโหใจเย็นๆใจเย็นๆมาพ่อจ๋ามาเร็วๆหน่อยอุ้ยออกจากบ้านเนี่ยไม่ถึง 5-9 เลยค่ะโอ้ยทำยังไงกันดีทำยังไงกันดีโอ้ยอยากรีดใส่พ่อแบบนี้ลูกโอ้ยพ่อจ๋าก็จะฟิลแบบโอ้ยใจเย็นๆก่อนใจเย็นกอดแล้วพ่อเดินออกจากบ้าน5-9นะคะยังไม่ถึงหน้าบ้านเลยค่ะไปแล้วพ่อจ๋าออกเดินเที่ยวหน่อยครับอาบน้ำรอแล้วลูกนางเขาไม่ร้องแล้วเขาเป็นคนเก่งแล้วเราเดินเที่ยวอย่างสบายใจเลยเขาจะกินหญ้านั้นป่ะเดี๋ยวลูกงอนเดี๋ยวเขางอนให้เขาถูก่อนป่ะเดินมาโอ้ยงอนแล้วเอามาลูกมาไม่เป็นไรโอ้มาแล้วโอ้อุ้ยใจเย็นๆน้องนางเออมาแล้วนี่ไงนี่เขามาแล้วไปยังโอ้ยใจเย็นโอ้เย็นมาพ่อจ๋ามาเร็วๆหน่อยอุ้ยออกจากบ้านเนี่ยไม่ถึง5-9เลยค่ะโอ้ยทำยังไงกันดีโอ้ยอยากรีดใส่พ่อแบบนี้ลูกโอ้ยพ่อจ๋าก็จะฟิลแบบว่าโอ้ยใจเย็นก่อนกอดก่อนแล้วพ่อเดินออกจากบ้าน5-9นะคะยังไม่ถึงหน้าบ้านเลยค่ะใจเย็นใจเย็นก่อนใจเย็นยังใจเย็นยังไม่ใจเย็นหางยังขี้อยู่เลยทำยังไงต้องลูกโอมาแล้วนะลูกโอต้องมาแล้วนะใจเย็นนะอย่าติดพ่อนะอย่าติดพ่อนะโอ้พ่อจ๋าโอ้น้องนางพ่อจ๋าโอ้น้องนางน้องนางอย่ากัดหัวพ่อนะลูกน้องนางโอ้ยใจเย็นๆต้องใจเย็นพ่อจ๋าคู่เข่าขอโทษด้วยคู่เข่าขอโทษลูกนางด้วยนี่ไงพ่อจ๋าคู่เข่าขอโทษแล้วขอโทษแล้วหายกันแล้วนี่ใจเย็นไม่ใช่แอมตรงนั้นอย่าไปจับเขาแรงโอ้ยพ่อจ๋าอ้อนให้แล้วอย่าดึงหางพ่อจ๋าลูกน้องนางโอ้ยนี่พ่อจ๋าโชว์ท่าหล่อให้ดูด้วยนี่หายนะลูกนางหายงอนพ่อจ๋านะโอ้ก่อนเหมือนจะไม่หายต้องโอ้พอจะโอ้ลูกนางเขาหันหน้าสู้นะคะพอแล้วพ่อจ๋าเข้าที่พักก่อนแล้วกันโอ้ยงอนแรงงอนเบอร์แรงใจเย็นพ่อจ๋าให้เขาเก็บกินให้เขาเอามาหอบมาให้ลูกนางกินด้วยเราต้องง้อลูกนะเพราะว่าผู้เราอ่ะไปเที่ยวนะคะเดินทางไปเที่ยว5-9นะคะดูน้องนางถ้าจะปวดอืดก็อืดออกมานะนะโอ้ยใจเย็นวัยรุ่นวัยรุ่นนี่พ่อจ๋าเอาให้เดี๋ยวพ่อจ๋าให้ใจเย็นๆโอ้ยใจเย็นมากินด้วยกันก่อนกินด้วยกันรักกันก่อนรักกันก่อนนะเออรักกันแล้วโอ้ยน้องนางไม่เหยียบสิลูกตาอ้วนน้องนางเหยียบเล่นไม่ได้แล้วไม่ได้ให้พ่อจ๋าออกก่อนเสียของเสียหญ้าหมด
น้องนางโมโหแต่หนูต้องไม่เหยียบของพ่อจ๋านะลูกพ่อจ๋าเอามาให้หนูนะเออใจเย็นๆอ่ะใจเย็นๆก่อนอ่ะๆใจเย็นๆใจเย็นใจเย็นๆ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 เป็นคนเก่งแล้วจะ5ขวบแล้วต้องใจเย็นๆอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยน้องนางหยุดโมโหได้แล้วลูกหยุดโมโหได้แล้วใจเย็นๆนะอุ๊ยอุ๊ยไม่เอาต้นโพก่อนค่ะอ่ะใจเย็นๆใจเย็นๆโอ้นานมีส่งเสียงด้วยเออจะเจ็บขานะลูกหนูจะเจ็บขานะนานอาละวาดอีกแล้วพ่อจ๋ามาแล้วนี่ไงนี่ไงพ่อจ๋าเราเองไงเราไม่รักพ่อจ๋าแล้วหรอเอาดูเลยค่ะพี่โอ้ยวิชาโยคะวิชามวยไทยมาโอ้ยโอ้ขออภัยด้วยนะคะมาทุกจังหวะทุกท่วงทุกลีลานะคะพ่อจ๋าก็แบบอีหยังอีกแล้วเนาะนี่เนาะอุ้ยจังแมนเนาะหันมาทางนี้มาลูกมาใจเย็นๆกันก่อนใจเย็นๆเป็นสาวแล้วเดี๋ยวจะ5ขวบแล้วอีกวัน2วันเองจะมาใจร้อนแบบนี้ไม่ได้นะคนเป็นสาวแล้วเข้าใจเย็นนะจะบอกให้โอ้ดูกลางขาคนเป็นสาวแล้วเข้าใจเย็นแล้วลูกเออโอ้ยหางหลุดหล่นออกหมดแล้วน้องนางพี่หางเขาไม่บายแล้วเขาไม่อยู่ด้วยแล้วน้องนางถอนทุกวันโพดหนูเหยียบทิ้งหมดเลยนะลูกอ่ะต้นหญ้าสวยๆพ่อจ๋าหอบให้หนูอ่ะใจเย็นๆนะทีเนี้ยใจเย็นๆพ่อจ๋าเข้ามาแล้วต้องรู้จักใจเย็นๆนะเออเอาหญ้าเก็บไว้ดีๆหน่อยตาอ้วนเขายังไม่กินหรอกตอนนี้อารมณ์กำลังคึกอารมณ์กำลังขึ้นนะฮะให้พ่อจ๋าก่อนก็ได้เออเดี๋ยวให้ลุงอ้วนฝาดอืดๆออกให้น้องนางก่อนนะคะเพราะว่าเขาอึดตอนที่อารมณ์เขาค่อนข้างที่จะอยากจะ เรียนมวยไทยนะคะเอาไว้ก่อนก็ได้ตาอ้วนขวาดอึดออกก่อนเออโอ้ยลูกนะคะยังไงก็ลูกเนาะลูกยังไงก็ลูกจริงๆนะคะนี่เริ่มใจเย็นลงแล้วนะคะไอ้ที่เขาเหยียบเมื่อกี้พอดีเขาเหยียบมากับอืดกับอะไรเขาเราก็จะกวาดออกหมดเลยนะคะไม่ให้เขากินค่ะพี่ๆเพราะว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะแบบว่าก็คือสิ่งสกปรกเนาะเราก็มองไม่เห็นนะคะบางทีมากับอืดเขามากับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเอาอันใหม่ให้เลยไม่ต้องมองเลยนะเด็กดื้อนะนี่ต้องให้พ่อจ๋าจัดการแล้วคือความจริงจะให้พ่อจ๋าเขาออกไปเดินหน้าบ้านสักแป๊บนึงนะคะสัก5นาทีแต่ว่าตาอ้วนแบบส่งซิกมาว่าไม่น่าได้นะคะก็เลยต้องกลับมาก่อนนะคะเพราะว่ากลัวน้องนางเขาวิ่งหาพ่อจ๋าแล้วทีนี้กลัวเขาร้องหาแล้วกลัวเขาขาเคล็ดอะค่ะพี่ๆตรงโซ่นะคะกลัววิ่งตะเลิดก็เลยต้องกลับบ้านมาก่อนค่ะแล้วถามว่าทำไมไม่พ่วงกันออกไปตั้งแต่ที่แรกนะคะทำไมไม่เอาน้องนางไปด้วยคือก็อยากจะเว้นระยะให้กับพ่อจ๋าด้วยนะคะพี่ๆทางนี้ทางนั้นก็อยากให้พี่ๆเข้าใจพ่อแสนสุขด้วยเนาะว่าเขาก็ต้องมีมุมส่วนตัวด้วยสัก5นาที10นาทีนะคะได้ออกเดินเล่นได้เจอเพื่อนๆนะคะเจอสาวๆแต่เวลากับลูกเขาก็มีให้ 100% นะคะไม่ได้ขาดตกบกพร่องเลยนะคะพ่อจ๋าเวลาก็อยากให้เขามีเวลาส่วนตัวบ้างนะคะแต่ว่าก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยเนาะส่วนลูกนางนะคะก็ไปเดินเล่นคนเดียวแทบทุกวันเลยนะคะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยกล้าพาพ่อจ๋าออกไปบ่อยๆเพราะว่าเขาจะตกมันแล้วนะคะแต่ลูกนางเนี่ยถ้าฝนไม่ตกหนูพาลูกไปเดินทุกวันนะคะพาเขาออกกำลังกายเดินเล่นหาเพื่อนๆของเขานะคะรุ่นราวคราวเดียวกันตัวใหญ่ตัวเล็กให้เขาได้เจอกันนะคะส่วนพ่อจ๋าเราก็ต้องเข้าใจว่าเขาจะตกมันเนาะนานๆทีวันไหนอารมณ์ดีๆพาเขาออกไปนะคะวันไหนเขาอารมณ์ไม่ดีก็ต้องอยู่บ้านก่อนนะคะเพราะว่าฤดูกาล
จะตกมันใกล้เข้ามาทุกวันแล้วเราก็ต้องเซฟทั้งคนและก็ช้างนะคะเซฟทั้งคนแล้วก็ช้างเซฟมากๆเลยนะคะแต่น้องนางก็ยังคิดถึงพ่อจ๋าเหมือนเดิมนะคะความรักที่มีให้กับพ่อจ๋าก็คือที่สุดนะคะที่สุดเลยเขาก็รักของเขาน้องพี่ๆค่ะอันนี้เราก็ว่าไม่ได้พ่อใครๆก็รักนี่โอเคค่ะยังไงฝากพี่จ๋ากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ลูกนางกับพ่อจ๋าด้วยนะคะผิดพลาดประการใดอย่างไรต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ